อันนี้เฮ้ยมีไดโนเสาร์แบบว่ามีปีกโผล่มาด้วยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยทำไมมาตรงนี้เลยล่ะรับเงินวันนี้400สวัสดีค่ะทุกคนมาอีกครั้งกับแพลนเวสซอมบี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปเล่นเนี่ยเราไปดูคอสตูมก่อนว่าวันนี้มีคอสตูมอะไรมาใหม่โหเฮ้ยแค่10 บาท10 เหรียญเองเหรอทำไมมันถูกจังคอสตูมกระหล่ำเฮ้ยเหมือนเคยมีแล้วปะเหมือนเคยมีคอสตูมกระหล่ำแล้วมันมีหลายอันให้เลือกเหรอแล้วก็คอสตูมอันนี้เอ้ยแพงจังเลยอีกอย่างตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเออตัวนี้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราไปที่กระถางแป๊บนึงนะคะดูซิว่ามีอะไรมาใหม่ให้เรามาเร็วมาเร็วบูสเตอร์ทานตะวันด้วยโอเคปลูกอันนี้ก่อนนะแป๊บนึงนะเฮ้ยตัวนี้มาอีกแล้วดีจังมาบ่อยๆนะตัวนี้ฉันชอบต่อไปไปอัปเกรดต้นไม้กันนะคะกระหล่ำนี่ไงกระหล่ำมันมีหลายชุดปะนี่ไงฉันมีอันนี้แล้วอันที่มันเป็นมงกุฎอะค่ะแต่ว่าหมวกมันน่ารักกว่าอัปเกรดนะคะ200จากดาเมจ50ไป60ค่ะแรงอยู่นะแรงอยู่นะกระหล่ำเนี้ยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ด่านที่7แล้วไปกันอย่าให้ซอมบี้ข้ามดอกไม้นี้มาข้ามดงดอกไม้นี้มาเอาเดี๋ยวแล้วมีไดโนเสาร์ไอ้ตัวนั้นด้วยมันก็ถีบข้ามมาได้อะสิอ๋อมีตัวนี้ขวางโอเคเร่งเวลาได้ไหมขอเร่งเวลาหน่อยพี่ไอซอมบี้ตัวนี้มันทำอะไรวะครั้งที่แล้วไม่ได้สังเกตทุกคนมันทำอะไรวะซอมบี้ตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ไอไดโนเสาร์ตัวเนี้ยมันมีหางโอ้มันเอาหางถีบมาเลยมันเอาหางถีบมาเลยโอ้ดีฉันวางถูกโอ้โหห้ามให้ซอมบี้ข้ามแต่ไดโนเสาร์ข้ามได้โอเค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 จะทำอย่างนี้กันใช่ไหมอึ๊บตุ้มโอเคอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงวางไอ้ตรงนี้อันนึงได้ไหมเออวางซ้อนอย่างนี้แหละอันนี้ดูดหัวเออเอ้าเดี๋ยวใจเย็นๆ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 ฉันต้องวางไว้อย่างนี้เว้ยเฮ้ยแถวนี้แถวนี้ปั้มปั้มโอเคแถวนี้ก็จะแตกปั้มปั้มปั้มโอเคเออต้องอย่างนี้ต้องประมาณนี้โอเคโอเคไปดิรีบตุ้มโอเคเฮ้ยโอเคนะไม่ยากนะมีแต่คนบอกว่าไม่ค่อยยากนะคะด่านนี้นี่ไงจะจบอยู่แล้วเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้ปั๊มเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะเหลือแถวสุดท้ายแล้วไม่ยากไม่ยากตอนนี้สำหรับปุ๊กนะคะด่านที่ยากที่สุดณตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเป็นด่านคาวบอยอยู่ดีแหละแล้วก็นีออนมิกซ์เทปเป็นบางด่านเอาละค่ะจบแล้วนะคะวันที่7ค่ะไปวันที่8กันด่านนี้นะคะซอมบี้เหมือนเดิมเลยนะคะก็มีไดโนเสาร์มีคนบอกว่าจะถึงด่านนึงที่แบบว่าเราสามารถเอาไดโนเสาร์มาเป็นพวกเราได้ฉันรอนะฉันรอถึงวันนั้นอยู่ใช่อันนี้ปะไอตัวนี้ปะ Perfume Shroom Charm Dinosaur Against Zombie นี่ไงตัวนี้คือดึงดูดให้ไดโนเสาร์มาจัดการกับซอมบี้ใช่ปะลองใช้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเอาละค่ะเราเตรียมต้นไม้ไปประมาณนี้เลยไปดูกันว่าชนะหรือเปล่าก่อนอื่นรีบฟาร์มก่อนเลยอ้าวฉันลืมเอาไอ้นี่มาทุกคนฉันลืมเอาอะไรที่มันปลูกดอกไม้มาเลยอะไม่มีอะไรสักอย่างเลยทุกคนฉันจะได้ไหมลองดูก่อนนะคือไม่ได้เอาทานตะวันไม่ได้เอาเห็ดมาเลยจะได้ปะเดี๋ยวรอดูดีเลยมีแนวโน้มว่าจะไม่ผ่านเฮ้ยเราเอานี้มาลองกับไดโนเสาร์ได้ไหมลองนี่ไงไดโนเสาร์รักแล้วทำไงรักแล้วอย่านิ่งดิอย่าอยู่เฉยสิปึ๊บเลนนี้ส่วนเลนนี้ก็ชกแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อนี่ไงมันเตะให้เราเนี่ยเฮ้ยดีมันรักเรานานไหมมันรักเรานานไหมถามก่อนรักกันนานๆ นะเด้อโอเคเฮ้ยไม่ต้องใช้ทานตะวันฉันก็จะอยู่ได้หรอฉันดีใจแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ได้จริงอะเฮ้ยถ้าอยู่ได้จริงฉันจะดีใจมากอ้าว
เดี๋ยวรอเงินก่อนแป๊บนึงรอเงินตกจากฟ้าโชคดีที่ด่านนี้มันมีเงินตกจากฟ้าไงทุกคนโอ้ไม่โอเคถีบเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงอันไหนดีวะกำลังคิดอยู่ว่าใส่ข้างล่างข้างบนดีใส่ข้างบนดีกว่าโอเคไอ้ใส่ข้างบนแม่งกระถีบมาอยู่ดีเดี๋ยวอะไรประมาณนี้นี่แต่ฉันก็อยู่ได้นะเนี่ยฉันอยู่ได้ได้ที่ใดล่ะตายเลยในแถวล่างเนี่ยไม่เป็นไรยังได้อยู่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 การที่ไม่ได้เอาทานตะวันมานี่ฉันเครียดเลยนี่นะแล้วก็เอาใส่ตรงนี้โอเคโอเคแถวอื่นจะแตกก็แตกไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เราใช้แถวนี้อย่างเดียวถ้าสมมติเราใส่กับไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยใส่กับไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้กลับมาดึงดูดไอ้ซอมบี้ตัวนี้ให้เรานะไอ้ตัวนี้แม่งห่างแรงโอเคเร่งเวลาค่ะเรากดตรงนี้ใช่ป่ะนี่ไงกดให้มันไปเลยเฮ้ยแถวล่างแถวล่างแถวล่างจะตายไม่ได้ฮึบฮึบโอเคแถวนี้อะแถวนี้เดี๋ยวถอดอันนี้ออกให้เขายังไงน่าจะตายจากไอ้ระเบิดนี่แหละโอเคอันนี้ถอดให้เดี๋ยวเอามาใส่ตรงนี้ตายเอาแม่งตายอันเดียวเงิน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 อ่ะใช้กับคูเตอร์ตรงนี้ปั๊บ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 โอเคอ่ะตัวนี้ใช้ชกย้อนหลังฮึบ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 โอเคเรียบร้อยค่ะแตกไปสองแถวไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ตัวนี้มากำลังสงสัยว่ามันช่วยได้จริงๆหรอถ้าเกิดอะไรที่มันเตะมาแล้วอ่ะมันก็เตะมาใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดอันที่ยังไม่เตะมันก็จะช่วยเตะโอ๊ยฉันพูดอะไรของฉันเนี่ยฉันงงกับฉันคำพูดฉันเองรับเงิน 1,000 จ้ารับเงิน100ค่ะอ่ะไปด่านต่อไปค่ะด่านนี้นะคะเอาตัวรอดจากซอมบี้นะคะโดยใช้แพลนที่เขาให้มาซอมบี้ก็จะมีเหมือนเดิมนะคะมีไดโนเสาร์รู้สึกว่าซอมบี้ด่านนี้ไม่ค่อยโหดนะฮึบอ่ะโอเคฮึบอ่ะเน้นปลุกนี้ก่อนเน้นฟาร์มเงินก่อนฮึบโอเคอันนี้ก่อนไหมโอเคเอาเห็ดสักกี่อันดีเอาเห็ดสักประมาณ2แถวดีไหมฮึบประมาณนี้โอเคประมาณนี้เดี๋ยวนะอ่ะตรงนี้อันนี้วางระเบิดโอเคปึ๊บโอเคเราจะล่ำซ้ำกันแล้วทุกคนเราจะล่ำซ้ำกันแล้วโอเคอันนี้เฮ้ยมีไดโนเสาร์แบบว่ามีปีกโผล่มาด้วยทุกคนเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยทำไมมาตรงนี้เลยวะทำไมมาตรงนี้เลยล่ะอาจจะต้องใช้ไอตัวโบเวอร์ป่ะใช่ป่ะเสียดายอ่ะโอเคไม่เป็นไรฮึบเนี่ยแม่งทำไมโหดร้ายกับฉันอย่างเงี้ยฉันโหดร้ายเกินเอาแล้วนี่ไปโดนระเบิดซะด้วยเฮ้ยฮึบรักจงรักฉันจงรักฉันโอ้จงรักจงถีบทิ้งเลยเฮ้ยเดี๋ยวตัวเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่ความรักให้กับตัวเนี้ยจะต้องเร่งเวลาแป๊บนึงนะอยากจะลองกับไอตัวปีกบินอะถ้าเกิดสมมุติใส่เห็ดแต่ว่าดีเลยมันช้าจังเลยอะดันโอเคฮึบฮึบ
นั้นอันนี้เดี๋ยวลองใส่ความรักให้กับตนเอามันไปไหนแล้วเนี่ยใจเย็นๆดิเพิ่งจะใช้มันบินแล้วมันบินหายไปเลยทุกคนโถเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีตัวนี้อยู่นี่มันติดรักมันหลงรักฉันอยู่นี่ไงนี่ไงมันหยิบซอมบี้ใช่ปะหยิบซอมบี้แล้วก็ไปใช่ปะเฮ้ยจริงด้วยเอาไปไหนอะหยิบซอมบี้แล้วไปไหนอะเอาไปเลยเหรออ่ะมันเดินกลับไปแล้วซอมบี้เดินกลับไปแล้วซอมบี้เองก็งงนะเนี่ยมันก็มึนๆของมันนะเนี่ยเออให้มันรักกันให้มันรักกันนี่เออมันน่ารำคาญซอมบี้จริงๆน่ารำคาญซอมบี้นี่ไงมันรักฉันแล้วมันก็จะคาบการที่ทำเสน่ห์ให้ไดโนเสาร์มันหลงรักฉันนี่มันยากเหลือเกินเพราะว่ามันมีหลายตัวเกินไปดูดิโดนกินหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรหีบปั๊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 บเฮ้ยปั๊บปั๊บยังนอนแล้วก็ยังไม่แตกแถวทุกคนได้อยู่ได้อยู่ฉันรำคาญไอ้ตัวปีกบินเนี่ยเออน่ารำคาญของจริงต้องใช้ไอ้ตัวโบเวอร์ใช่ไหมต้องเอาตัวโบเวอร์มาใช่ปะเอาแตกกลางนะแตกกลางไปรอบสุดท้ายมายังนี่รอบสุดท้ายมายังนี่รอบสุดท้ายแล้วใช่ป่ะอะเร่งเวลาให้โอเคเดินช้าจุงอะป่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 ะอะเรียบร้อยค่ะเอ้ยด่าน9เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะคะมาที่ด่าน10 11 12กันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะจ๊ะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย